สอบสวนตำรวจภูธรภาค8ก็ลงมาในพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับรวมถึงผู้กับสภ.เกาะพะงันสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ก็ลงมาในพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับรวมถึงผู้กับสภ.เกาะพะงันนะฮะเพราะนั้นจากการทำงานที่เข้มข้นนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับก็ทำให้ได้พยานฐานที่มากแล้วก็เพียงพอวันนี้ก็เหลือแต่เพียงแต่ว่าเราส่งพยานฐานทั้งหมดชิ้นเนื้อทั้งหมดนะครับที่เราเก็บได้จากท่อน้ำต่างๆนะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไปเช็ดล้างต่างๆเนี่ยแต่เราตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ได้นะครับในคดีนี้สิ่งสำคัญก็คือการใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดำเนินคดีนะครับเพื่อที่เอาพยานฐานดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับเพราะนั้นตอนนี้1ตัวควบคุมไปแล้ว2เรารอผลการตรวจในเรื่องของนิติวิทยาฐาน DNA ชิ้นเนื้อเลือดต่างๆนะครับถ้าตรวจแล้วผลการตรวจเนี่ยผมเร่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานไปแล้วนะครับนะก็น่าจะใช้เวลาในอาทิตย์หน้านะน่าจะ2วันก็น่าจะทราบผลทั้งหมดนะครับเมื่อทราบผลทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมาแมทชิ่งกันนะฮะถ้าผลการตรวจทั้งหมดตรงยืนยันตัวบุคคลได้นะครับว่าเป็นบุคคลดังกล่าวนะครับก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะครับในเรื่องการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนถามว่าทำไมต้องไตร่ตรองไว้ก่อนนะเพราะว่า เราไปเก็บพยานฐานก่อนเกิดเหตุหมดแล้วนะครับมีการไปซื้ อมีดซื้อถุงมือซื้อน้ำยาต่างเพื่อเตรียมหั่นศพนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเราได้พยานฐานครบแล้วเหลือแต่ขณะเกิดเหตุเท่านั้นนะที่รอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้คือก็ต้องเรียนนะครับว่าทุกคดีนะครับถ้าเข้าที่เกิดเหตุเร็วเมื่อไหร่นะครับโอกาสรอดยากนะครับนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนนะครับนะท่านผบ.ตร.ก็เน้นย้ำนะครับว่าทุกคดีโดยเฉพาะคดีอุกอาจกรรมสะเทือนขวัญต้องเข้าที่เกิดเหตุเร็วแล้วก็ต้องเข้าพร้อมกับนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่พัทยาก็ตามก็ฆ่าศพนะจะสังเกตนะครับเราได้พยานฐานครบนะครับนะวันนี้ก็ในเรื่องคดีของพัทยาก็มีพยานมีพยานฐานเพียงพอพอฟ้องนะครับในเรื่องการก็ไต่ตรองไว้ก่อนเนี่ยประหารชีวิตนะครับครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องเพราะว่าบุคคลเขาก็เป็นบุคคลที่ข้ามเพศนะครับนะเพราะนั้นก็ขัดแย้งกับเรื่องผมประมาณสาเหตุนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครบอกเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเราสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะโกรธเคืองกันนะครับในเรื่องของหึงหวงต่างๆนะครับนะอย่างอื่นก็คงไม่มีนะครับครับผม